ตอนนี้7:15 นะครับมาประมาณเกือบ3 ปีแล้วนะมั้งสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาอัปเดตเกี่ยวกับระบบน้ำที่เราทำให้อ้อยคั้นน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาระบบนี้ทำนาเลยนะครับปีนี้เพราะว่าเราซื้อแผงมาครบแล้วแล้วก็จะวางระบบกันนะครับว่าเราจะทำยังไงตรงนี้จะเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นพันสุพรรณ50นะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ7:30นะครับ7:30เดี๋ยวผมจะรันปั๊มให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับปั๊มของเราก็เป็นปั๊มตัวนี้นะครับปั๊ม2 นิ้วที่หน้าของผมจะเป็นล้อมรอบด้วยลำห้วยนะครับมีห้วยแบบนี้นะครับล้อมรอบเลยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นลำห้วยนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างฝั่งนี้ก็เป็นห้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้วยเหมือนกันล้อมรอบเลยนะครับปัญหาคือเราจะผ่านน้ำเข้ามาใช้ในที่นาเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้เป็นท่อ2 นิ้วนะครับท่อ2 นิ้วตรงนี้มันแตกวันนี้ผมจะดันน้ำเข้าไปหามันญี่ปุ่นนะครับมันญี่ปุ่นก็เลยมาทดสอบดูในช่วง7:15 นะครับ7:15เดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับตอนนี้7:15นะครับตามเริ่มทำงานแล้วนะครับโอ้ระยะส่งสูงขึ้นมาประมาณ4 เมตรนะครับสุดท่อนของแป๊บ PVC นะครับน้ำเต็มท่อเดี๋ยวปีนี้เราจะใช้ระบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้ผมซื้อมาประมาณเกือบ3 ปีแล้วนะมั้งก็ใช้อยู่นะครับแต่ก่อนนะผมใช้เกี่ยวกับการผันน้ำเข้านาเฉยๆนะครับแต่ปีนี้ว่าจะใช้2 ตัวนะครับ2 ตัวในการเอาน้ำเข้านาทุกวันนะครับด้วยโซลาร์เซลล์นะครับเจ็ดโมงน้ำก็ได้ประมาณนี้นะครับดันขึ้นมา4 เมตรนะครับน้ำไหลลงคืนแล้วปั๊มก็เป็นปั๊ม375 วัตต์นะครับสีเขียวตัวสีเขียวนะครับอึ๊บโอ้ครับดูประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อท่อระบบท่อก่อนนะครับเราจะต่อท่อมาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเพื่อนเห็นแผงไหมครับแผงมุมวางไว้อย่างนั้นเลยนะครับวางไว้มีชั้นเหล็กวางรองนะครับนู่นนะครับไปถึงนู่นนะให้ดูน้ำตรงนี้นิดนึงนะครับประมาณ7 โมงนะครับน้ำก็ไหลละก็ถือว่าโอเคนะครับระบบนิดนึงอ
น้ำเต็มไปหมดแล้วมันรั่วนะครับมันรั่วไปที่หน้าคนอื่นสายครับ